ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เซฟแมนอันนี้คนสั่งถ้วยใหญ่ไซมินินะคะอันนี้เป็นไซส์เด็กสำหรับคนที่ไม่หิวมากมาเที่ยวสวนสัตว์ต่อนะคะอากาศร้อนแรงมาก18องศาแต่แบบแดดทะลุไปแล้ว34องศาก็เย็นนะแต่ว่าแดดร้อนมากร้อนก็ไทยเหมือนเงี้ยตอนนี้เรามาอยู่ที่ไอพาวิเลียนนะคะจะเป็นแบบทำน้ำแข็งแล้วก็แบบเขาบอกว่าความหนาวทะลุลบ40องศาเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหนาวขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาอังอันนี้สีจะหายไปใช่ค่ะมันโดนความหายไปแล้วเขาก็จะมีเสื้อให้เรายืมนะคะเพราะว่าอากาศข้างในมันหนาวมากเอาดูไซส์ดิทางเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีถุงมือคนละสีคงจะเป็นพี่ชายนี่เดินเข้ามาก็หนาวมากเลยมาเขาบอกจุดนี้จะลบ41องศาทางปั๊บมีคันเนี่ยหรออ่ะกดปุ่มนะต้องกดปุ่ม1 2 3หนาวแล้วเป็นยังไงอ่ะหนาวมากขนาดแค่แป๊บเดียวอ่ะจะตายแล้วเราไปถึงหนาวมากจมูกแดงเลยถ่ายให้เขาหน่อยเป็นไงคะหูดูจมูกดิจมูกแดงมากเลยอ่ะหลังออกจากห้องเย็นนะคะเขาก็มีชาให้เราพร้อมด้วยอันนี้นะคุกกี้อร่อยมีคุกกี้ด้วยนะคะโรงแรมนี้เขาน่ารักมากต้องแต่งตัวชุดคาตะไปทานข้าวเย็นด้วยนะคะนะคะฝนมาอยู่ที่
อนดอกชิบะซากุระนะคะเห็นไหมข้างหลังชมพูและเลือแบบเป็นทุ่งเลยเป็นเนินเลยนะคะด้วยแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันปลูกจนกลายเป็นทุ่งเยอะแยะมากมายนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านค่ะช่วงนี้อากาศไม่หนาวมากนะคะเราก็จะถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็จะเหลือแต่เสื้อแขนยาวแบบนี้ฝนหยุดนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปช้อปปิ้งกันพี่นุ่นพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะตามมาตรงนี้นะคะเป็นโซนเสื้อผ้าญี่ปุ่นตัวละ57บาทนี่เขาบอกเป็นครีมน้ำมันม้าที่ฮิตมากที่สุดในญี่ปุ่นจริงไหมคืออยากลองกินมาตั้งนานละช็อกโกบีนะคะประมาณ90บาทไม่แพงนะกำลังจะพาทุกคนไปทานบุฟเฟ่ปูนะคะจะเป็นปูแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะบ้างคะทุกคนสำหรับลุควันนี้ชอบกันไหมคะใครชอบแบบซอกหวานๆแบ๊วๆแบบเฟิร์นนะคะต้องแบบรักลุคนี้มากๆคือตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็กำลังฮิตแบบกระโปรงยาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พวกแจ็คเก็ตยีนเทนส์โค้ทอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ทับมาเลยบอกเลยว่าน่ารักมากวันนี้มีแต่คนชมว่าแต่งตัวน่ารักที่เด่นสุดๆคือโบวันนี้หลายคนชอบมากบอกว่าเด่นมากวันนี้แล้วมันก็เข้ากับต่างหูสีแดงค่ะเพื่อนๆแล้วยิ่งทาปากสีแดงด้วยก็จะยิ่งแบบperfect จริงๆเฟิร์นเอารองเท้าสีแดงมาด้วยแต่ประเด็นคือเวลาใส่แล้วมันแบบเป็นเล็บขบส่วนรองเท้าผ้าใบก็ได้ซึ่งจริงๆรองเท้าผ้าใบพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเข้ากับลุคหวานๆเท่าไหร่มันออกจะเป็นแนวสตรีทใช่ไหมพรุ่งนี้นะคะเฟิร์นจะแต่งลุคอะไรตามไปดูกันเลยวันนี้อยู่ในเมืองอากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะคะแบบใส่แบบนี้รู้สึกร้อนแล้วตอนนี้วันนี้ก็เป็นกระโปรงยาวกับเสื้อไหมพรมนะคะแล้วก็จะมีเสื้อเทนส์โค้ททับอีกทีนึงวันนี้เป็นสีชมพูหวานแววนะคะนี่เขาก็จะเป็นโซนโรงงานแล้วก็โซนแบบถ่ายรูปซื้อขนมอย่างนี้นะคะคือวิวดีมากวิวแบบสไตล์อเมริกันมุมถ่ายรูปเยอะนะคะเหมาะกับการแวะมาถ่ายรูปมากๆ
จมากเนื่องจากเสื้อตัวข้างในของเรานะคะราคาเพียง45บาทเท่านั้นนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเฟิร์นซื้อที่ชินจูกุนะคะเสื้อผ้าญี่ปุ่นขีดละ30บาทเท่านั้นค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้ก็อากาศกำลังโอเคกับอากาศระดับนี้17องศาแล้วแดดแรงแต่ว่าถ้ามีเสื้อโค้ทมาทับอีกทีนึงอ่ะจะร้อนมากมากเลยเพื่อนๆตอนนี้นะคะทุกคนเฟิร์นก็มาอยู่โซนของหวานที่โอตารุนะคะคือโซนเนี้ยจะมีร้านของหวานเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะบอกเลยว่าเดินผ่านเมื่อกี้คือแบบแต่ละร้านหอมกลิ่นน่าทานมากๆนะคะแล้วร้านที่น่าเข้าเยอะมากๆเฟิร์นก็เลยเดินดูก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมานี่นะคะคือนาฬิกาไอ้น้ำเรือนที่2ของโลกอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะคะเห็นไหมข้างๆฝั่งนู้นเป็นคาเฟ่คิตตี้สำหรับคนที่แบบอยากหาซื้อของฝากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย